สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนลงสีรูปออปป้าฮอนบินนะคะเนื่องจากเราเพิ่งดูซีรีส์ของเขาจบมาก็คือ Crash Landing on You นะคะก็เลยมีความรู้สึกประทับใจในผู้ชายคนนี้มากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาดูอบอุ่นเราเลยอยากจะมาแบบลองสอนวิธีการลงสีในแบบของเรานะคะอันนี้เราก็ร่างออกมาไอ้จินตนาการของเราเองเนาะแล้วขั้นแรกก็เหมือนเดิมกับทุกครั้งนะคะก็ลงสีเนื้อก่อนเนาะลงบางๆก่อนอาจเป็นเลเยอร์แรกอันนี้เป็นเทคนิคของเรานะคะส่วนถ้าเกิดใครมีเทคนิคอย่างอื่นก็เอาที่สะดวกเลยเนาะอันนี้ก็คือพยายามจะลงสีค่อยๆเพิ่มทีละชั้นทีละชั้นทีนี้เราก็เริ่มมาเก็บในส่วนของชั้นที่2ที่เริ่มแรกๆลงสีเนื้อก็จะมีเป็นเหลืองเป็นส้มนะคะนี่ก็จะเริ่มมีสีแดงมาปะปนก็เริ่มเอาสีแดงนะคะเข้ามาที่จะช่วยในเรื่องของเบลนให้เป็นดูเป็นเนื้อคนมากขึ้นที่แบบดูมีเหลืองมีชมพูด้วยนะคะในสีเนื้อคนนี้เราก็ลงสีพวกเสื้อผ้านะคะแล้วก็เริ่มมาเน้นลงสีผมลงไปอีกเราไม่กล้าที่จะลงเข้มๆไปทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าตอนจะแก้ไขมันจะแก้ไขยากดังนั้นคือเราก็จะลองลงสีแบบบางๆก่อนแล้วค่อยไล่สีเข้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันควรมีแสงและเงากระทบตรงไหนเพราะว่าเราไม่ได้มีภาพต้นแบบนะคะเราคือดูมาจากในเน็ตแล้วก็เราลองจินตนาการว่าถ้าแสงเข้าจากหน้าด้านหนึ่งในภาพคือจากซ้ายมือนะคะเราก็เลยจะพยายามให้อีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีที่เป็นทึบแสงนะคะลองดูไปด้วยกันนะคะทีนี้เราเริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นคิ้วเป็นปากนะคะบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยถนัดในการวาดรูปผู้ชายเพราะว่าเราจะถนัดวาดรูปผู้หญิงแล้วทีนี้เราอาจจะชอบทำปากสีแดงเกินไปนี่ก็พยายามจะเอาสีเหมือนสีน้ำตาลหรือสีพวกส้มเข้มๆหน่อยเอามาผสมให้เป็นสีปากนะคะสีจริงก็จะเข้มกว่านี้ทึบกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้เราวาดในห้องที่เราจัดแสงที่มันออกสีเหลืองๆเนาะนี่เราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะในส่วนที่เป็นเงาต่างๆนะคะก็ใกล้จะถึงขั้นตอนท้ายๆแล้วนะคะอันนี้ก็เขาใส่สูตรเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรสีดำก็ลงสีดำไปก่อนแต่ดำในฐานะของสีน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นสีดำเข้มนะคะมันจะเป็นสีที่ละเลื่อดำๆหน่อยนี่เราก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นเงาของใบหน้านะคะส่วนผู้ชายคนนี้นะคะโอป้าเขาจะมีรักยิ้มที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษเนาะก็มาใส่เงาในส่วนที่ควรจะต้องทึบนะคะแล้วก็ตรงที่ตรงคางก็จะมีแบบเป็นเงาแบบเทาๆหน่อยเหมือนเงาของใบหนวดอะไรพวกนี้นะคะนี้เราก็จะเริ่มเก็บในเงาต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นโอป้าให้แล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ